ก็สวัสดีครับผมนะครับทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมแกมมารีโน่อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมซับมูลติการ์รอบหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงม็อดทั้งลงม็อดและลงเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จากคลิปที่แล้วที่ผมสอนลงม็อดมัลติเพลเยอร์ไปซึ่งมันก็ได้ผลอยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งอีกครึ่งหนึ่งนี่คือการเปิดเซิร์ฟเวอร์เราไม่สามารถเข้าไปเล่นตัวม็อดที่เราลงไว้ได้นะแต่วันนี้ผมก็มาแก้มือนะครับผมรู้วิธีเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยโอเคครับก็เราก็ออกมาจากเกมซับมูลติการ์เรียบร้อยแล้วตอนทีนี้เราก็จะมาลงม็อดกันเลยดีกว่าก็ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าม็อดตัวเนี้ยใช้ได้ทั้ง Steam แล้วก็ Epic Game นะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนลงใน Steam นะซึ่ง Epic Game ก็วิธีลงก็วิธีเดียวกันกับ Steam เพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตอนช่วงกลางคลิปนะก็สเต็ปตาม follow ผมมาเลยนะโอเคแล้วก็ทำการเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับเป็นตัว Nighthawk Multiplayer Mod นะซึ่งอันนี้เป็นเว็บ Nexus Mod นะซึ่งเวลาเราโหลดอะไรจากโปรแกรมอะไรจากเว็บเนี่ยเราต้องทำการ sign in ก่อนก็คือลงทะเบียน log in เข้ามานะครับก็ไปทำการสมัคร account ของเว็บนี้แล้วก็เข้ามานะซึ่งตอนแรกถ้าเราไม่สมัครเนี่ยมันจะขึ้นเฉพาะแมนนวลซึ่งจะไม่ขึ้นวอลเท็กซ์ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันหรอกแต่หมายถึงว่าเวลาเราโหลดกดโหลดแมนนวลเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับโอเคแล้วก็สมัครเสร็จแล้วผมก็สมัครเสร็จแล้วนะผมก็จะโหลดเลยโอเคเราก็โหลดมาแล้วนะหลังจากเสร็จปุ๊บก็ไฟล์ก็จะอยู่นี่เดี๋ยวผมขอคัดมาไว้นี่แป๊บโอเคเราจะได้ตัวอัลฟา 1.0.0.5 อะไรก็ว่าไปนะได้ตัวนี้มาแล้วซึ่งอันนี้เป็นตัวเปิดเซิร์ฟนะโอเคแล้วก็แตกไฟล์แล้วก็จะได้ตัวนี้มา Nighthawk Installer 1.0.0.5 ให้เราทำการคลิกขวานะแล้วก็ไอ้ทำไมไม่มีวะ Install ไม่เลยจบเลยโอเคกด next นะอันนี้ accept ไปด้วยติ๊กไปด้วยส่วนตรงนี้นะสำคัญมากก็คือเราต้องลงตัวใน Talk เนี่ยซึ่งเป็นตัวเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไฟล์เกมของคุณนะซึ่งในที่นี้ผมสอนลงในคลิปนี้นะผมจะลงในไฟล์ Steam เกมผมนะเพราะว่า Epic Game ผมไม่ได้โหลดมาแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Epic Game ของคุณเนี่ยให้เอาไปลงที่ไฟล์ Epic Game นะก็ผมเซฟไว้ที่ได้ดีนะเด็กแวะดิดีนะครับให้เลือกโฟลเดอร์ชื่อเกมนะครับถ้าเป็น Epic Game ก็ตามนี้นะแล้วก็กด Next แล้วก็ Install รอสักครู่ครับ Finish แล้วเสร็จปุ๊บนะให้เราไปที่ไฟล์ที่ไฟล์เกมอะที่เราลงตัวเปิดเซิร์ฟไว้เมื่อกี้ก็ผมลงไว้ใน Steam นะโอเคเสร็จปุ๊บคือหน้าต่างนี้มาเราจะเห็นครับว่า Sub Server นะก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บพอเราดับเบิลคลิกเข้ามาในเนี้ยมันจะมีตัว Text Document ที่เป็นชื่อว่า Pad เนี่ยให้เราดับเบิลคลิกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเช็คดูว่าไฟล์มันลิงก์มันเชื่อมมายังไฟล์ตัวเกมเราหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็คือถูกแล้วนะเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่เกมซับมูลติการ์ของผมเองถ
ถ้าเกิดมันไม่ตรงก็ไปดูมาแล้วก็ก๊อปมาวางไว้ในตัวแพทนี้นะโอเคเสร็จปุ๊บพอตัวแพทเนี่ยสำเร็จแล้วต่อไปให้เรามาเปิดเซิร์ฟตรง NightTalk Server เนี่ยให้เราคลิกขวาแล้วก็ Run as Administrator เสร็จปุ๊บก็กด Allow Access นะโอเคนะครับเมื่อมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนะโอเคเราก็อย่าเพิ่งปิดนะทิ้งนี้ไว้ทิ้งเปิดทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราก็เข้าเกมกันดีกว่าโอเคแล้วก็กลับเข้าไปอยู่ในเกมแล้วซึ่งมันก็จะมีตัวเลือกมัลติเพลเยอร์โผล่ขึ้นมานะซึ่งนี่ไม่เกี่ยวกับมัลติเพลเยอร์ที่ผมเคยลงไว้ก่อนเมื่อคลิปที่แล้วนะไม่เกี่ยวกันอันนี้ผมทำการลบเกมแล้วลงใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อมาทำการพิสูจน์ให้ดูว่ามันเล่นได้จริงๆนะโอเคเสร็จปุ๊บให้เรากดไปที่มัลติเพลเยอร์นะอาจจะโอเคเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นอย่างนี้นะอันนี้เป็นโลคอลที่ผมเทสไว้เมื่อคราวที่แล้วซึ่งมันแบบไม่ได้ผลนะก็เดี๋ยวผมจะลบทิ้งออกหมดเลยเสร็จปุ๊บให้คุณไปโหลดโปรแกรม Hamachi มาจาก Google นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Hamachi ไว้ใต้ description นะให้คุณไปโหลดหาได้โอเคผมทำการโหลดมาแล้วเดี๋ยวผมเปิดแบบก็เราจะได้ตัวนี้มาแล้วถ้ามันขึ้นออฟไลน์อย่างนี้ให้เราเปิดออนไลน์นะนี่ผมทำการสร้างห้องไว้แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะสร้างห้องก็แค่กด network แล้วก็ create a new network แล้วก็ตั้งชื่อห้องแล้วก็ตั้ง password ไว้ส่วนเพื่อนที่จะมาจอยเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยให้ทำการเอาตัวชื่อ network แล้วก็ password ให้เพื่อนที่จะมาจอยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนโหลดทำอาชีพมาด้วยอย่าลืมพร้อมกับ mod ที่ผมสอนไปให้เพื่อนลงตามขั้นตอนให้หมดนะครับก็ตัว create เนี่ยเป็นของ host นะคนเปิดเซิร์ฟส่วน join นี่เป็นของคนที่จะเข้ามาร่วมเล่นด้วยกับเราโอเคเสร็จปุ๊บเราก็เปิดเซิร์ฟเปิดอะไรเรียบร้อยฮามาชิเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้เรามาทำการคลิกขวาที่ตรงนี้นะแล้วก็ copy IPv4 address นะอันบนนะไม่ใช่ล่างอันบนเสร็จปุ๊บให้เราทำการ add a server ตั้งชื่ออะไรก็ได้ผมตั้งชื่อผมเองเสร็จปุ๊บลบตัว host เนี่ยแล้วก็วางอันที่เราก๊อปมานะเสร็จปุ๊บก็ add server อย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณจะเพิ่งกดนะให้เราเปิดตัว NightTalk ตัวเนี้ยแล้วทำการคลิกขวาตรงที่ว่างนี่ครับผมน่าจะทำสักครู่น่าจะต้องกดไปก่อนนี่เราก็ได้แล้วเสร็จปุ๊บให้เขียนชื่อเพลเยอร์เราที่จะเข้าไปเล่นนะสีตัวละครสีอะไรก็แล้วแต่ผมเอาสีแดงแล้วกันอ่ะเราก็ลองจอยเข้าไปดูนะเหมือนว่าเมื่อกี้เราไม่ต้องไปคลิกขวาตรง NightTalk นะนี่น่าจะเป็นของแพลตฟอร์ม Steam ที่ทำแบบนี้ได้คือคลิกตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นเลยแต่ถ้าเป็น EP Game อาจจะไม่ขึ้นนะก็ลองกันดูสำหรับทุกคนลองแบบลองอะไรหลายๆแบบนะอันนี้ก็มันก็จะโหลดนานหน่อย
เคเราก็เข้ามาแล้วนะมันก็จะพูดอะไรแบบที่เราเคยเล่นคนเดียวมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นของคราฟเราลองขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าโอเคนะครับก็ตามนี้ก็จะมีแบบบั๊กๆบ้างเราลองไปดูใต้น้ำกันดีกว่าก็ตามนี้นะครับโอเคถือว่ามอดเราได้ผลนะแต่ว่าผมไม่ได้มีเพื่อนมาให้เทสนะว่าเพื่อนจะเข้ามาได้หรือเปล่าก็ผมคอนเฟิร์มว่าได้แน่นอนนะถ้าใครมีปัญหาก็คอมเมนต์บอกได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ผมก็ถ้าเกิดชอบคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้วิธีการลงมอดแบบนี้นะครับซึ่งตัวมอดนี้ใช้ได้ทั้ง Epic Game ด้วยนะลองดูกันได้เพียงแต่ตอนแตกไฟล์ใน Talk Server เนี่ยเราให้เปลี่ยนเป็นที่อยู่ของโฟลเดอร์ใน Epic Game นะไม่ต้องมาตามสตรีมผมอันนี้ผมไม่ได้โหลดใน Epic Game ผมชินกับสตรีมแล้วผมเลยเล่นในสตรีมอย่างเดียวนะเพราะว่าผมซื้อมานะผมไม่ได้รับฟรีมาโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็หมดเวลาผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปละก็สำหรับนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ